ในวันนี้นะคะเราไปสอบถามกันกับทางบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการจัดหาบุคลากรแล้วก็ที่ปรึกษาแรงงานอย่าง Manpower นะคะพูดคุยกันกับคุณสุธิดากาญจนกันติกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท Manpower Group ประเทศไทยอยู่ในสายกับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุธิดาคะตั้งแต่ช่วงต้นปีอาเซียนก็เริ่มเป็นทางการแล้วตอนนี้มองภาพการขยายตัวทางธุรกิจรวมไปถึงความต้องการในเรื่องของแรงงานเป็นอย่างไรบ้างหรอคะโอเคค่ะในช่วงก่อนเปิด AEC นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติในกลุ่ม AEC หรือเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นในกลุ่มตำแหน่งที่ต้องบอกว่ามีความจำเป็นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวหน้างานขึ้นไปนะคะดิฉันยกตัวอย่างอย่างเช่นสายงานบัญชีและการเงินการขายการตลาดวิศวกรรมนะคะสถาปนิกและนักออกแบบนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของประเทศที่เป็น CLMV นะคะดิฉันพอจะยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นภาพก็คือว่ารูปแบบเนี่ยมักจะเป็นอย่างเช่นเราจะมีการส่งนักบัญชีของไทยของเรานะคะไปเพื่อเซตระบบแล้วก็การเตรียมในเรื่องของรูปแบบรายงานภายใต้มาตรฐานแล้วก็รูปแบบการบัญชีแบบระบบของประเทศไทยนะคะทีนี้เราก็จะใช้คนในส่วนของคนท้องถิ่นนะคะในการทำงานด้านเอกสารอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นก่อน AEC แต่หลังจากมีการเปิด AEC แล้วการเคลื่อนย้ายแรงงานตลาดแรงงานเปิดกว้างขึ้นตลาดใหญ่ขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าก็เป็นไปตามการขยายตัวทางการค้าและเศรษฐกิจประเทศต่างๆใน AEC เนี่ยหันมานำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่จำกัดเพียงแรงงานวิชาชีพภายใต้กรอบ MRA แต่เกิดขึ้นในหลากหลายอาชีพแล้วก็ตำแหน่งงานดิฉันยกตัวอย่างเช่นในกลุ่ม Business Developmentนะคะที่เข้าไปเรื่องของการขยายการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายงานที่เป็น IT เพื่อเข้าไปวางแผนในเรื่องของระบบแล้วก็เชื่อมต่อหน่วยงานนะคะในส่วนของวิศวกรรมนะคะก็เข้าไปในเรื่องของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกลุ่มในส่วนของ Hospitality แล้วก็ Tourism ซึ่งก็ต้องบอกว่าตำแหน่งงานทางด้านเซอร์วิสขยายตัวสูงมากเลยค่ะค่ะถือว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานสะดวกขึ้นหรือเปล่าคะแล้วก็คนหางานในต่างประเทศได้ง่ายมากขึ้นหรือเปล่าคะคุณสุริดาคะค่ะตรงนี้มี2มุมมองที่เกิดขึ้นนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยในกรณีที่แรงงานไทยเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนนะคะต้องบอกว่ามีอัตราสูงขึ้นเนื่องจากว่าการเปิดของประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีการพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นทั้งทางด้านการลงทุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่มีข้อกังวลเรื่องของการเมืองหันมาดูอีกมุมนึงนะคะก็คือแรงงานอาเซียนเข้ามายังไทยนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าลดลงค่ะแต่ว่าลดลงใช่ค่ะอันเนื่องมาจากผลกระทบนะคะจากทางภาวะเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆนะคะอย่างเช่นการย้ายฐานการผลิตสายป่านที่ไม่ยาวเพียงพอของธุรกิจ SME บางบริษัทเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่น้ำมันโลกราคาดิ่งลงนะคะส่งผลให้หลายบริษัทเนี่ยก็ชะลอการจ้างงานมีการเลย์ออฟหรือว่าปิดตัวลงซึ่งโดยรวมเนี่ยภาพรวมของตลาดแรงงานนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการส่งออกมากกว่านำเข้าค่ะค่ะแล้วประเทศไหนในภูมิภาคอาเซียนที่ต้องการแรงงานมากที่สุดคะแล้วก็เป็นแรงงานประเภทไหนแล้วก็งานประเภทอะไรหรอคะค่ะโอเคถ้าพูดถึงอันดับนะคะดิฉันขอจัดในเรื่องของเป็น5อันดับแรกละกันที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดนะคะอันดับ1เนี่ยคือพม่านะคะพม่าเนี่ยต้องการแรงงานในทุกระดับตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกลุ่มที่เป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจนะคะธุรกิจการเงินการธนาคารเนี่ยก็จะค่อนข้างบูมมากนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคซึ่งทำให้ในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นเรื่องของเทเลคอมเอนจิเนียริงแล้วก็คอนสตรัคชั่นเนี่ยโตมากเช่นเดียวกันนะคะ อันดับ2ค่ะประเทศสิงคโปร์นะคะมีความต้องการแรงงานในระดับสูงนะคะแล้วก็ในกลุ่มวิชาชีพนะคะแล้วก็เทียร์ที่2ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นระดับล่างซึ่งตรงนี้ก็มีข้อน่าสังเกตนะคะว่าเขามีการนำเข้าแรงงานจากอินเดียแล้วก็ปากีสถานนะคะ อันดับ3เวียดนามนะคะต้องการแรงงานในกลุ่มวิชาชีพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการเงินนะคะซึ่งเขาต้องการคนจากฝั่งยุโรปอเมริกาสิงคโปร์และฮ่องกง
นะคะอันดับ4กัมพูชาต้องการแรงงานในระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงระดับสูงและอันดับ5ค่ะอินโดนีเซียต้องการแรงงานในกลุ่มวิชาชีพและแรงงานทักษะสูงเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอุตสาหกรรมก็ทำให้มีความต้องการแรงงานในกลุ่มไอทีวิศวกรเป็นจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันอินโดนีเซียพบปัญหาเหมือนเมืองไทยค่ะคือเรื่องของ talent mismatch การไม่สามารถจับคู่คนให้ตรงกับความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศในกลุ่ม AEC ของเราเองเนี่ยยังคงมีความต้องการในทุกระดับแล้วก็จะมีการนำเข้าแรงงานใน2กลุ่มหลักก็คือระดับบนระดับบนเนี่ยมองภาพคือผู้บริหารแล้วก็แรงงานวิชาชีพขณะเดียวกันระดับล่างนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของผู้ใช้กำลังแรงงานซึ่งของในกลุ่มของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการนำเข้าคนนะคะจากประเทศในกลุ่ม CLMV นั่นเองค่ะค่ะการแข่งขันในการที่จะหางานในอาเซียนเป็นอย่างไรบ้างคะแต่ละประเทศแต่ละธุรกิจนี่คือให้น้ำหนักไปที่ชาติไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะโอเคค่ะแน่นอนอ่ะนะคะในแต่ละประเทศเนี่ยมีความต้องการแรงงานที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐแล้วก็ลักษณะของธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศนะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการแข่งขันระหว่างประเทศก็จะแบ่งง่ายๆเลยนะคะว่าระดับแรงงานดิฉันยกตัวอย่างอย่างแรงงานทักษะสูงนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบชาติอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาได้ทั้งภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนแรงงานก็เป็นแรงงานทักษะสูงขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่มีเรื่องของการวิจัยและพัฒนาในอัตราสูงเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแรงงานกึ่งทักษะพอพูดถึงแรงงานกึ่งทักษะก็ต้องยกให้บ้านเราที่จะได้เปรียบชาติอื่นขณะเดียวกันในส่วนของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเราจะได้เปรียบชาติอื่นในเรื่องของจำนวนแรงงานค่าแรงที่ปานกลางนะคะแล้วก็ทักษะฝีมือและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแรงงานระดับล่างซึ่งเราก็จะนึกถึงประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งเขาก็จะได้เปรียบในเรื่องของจำนวนแรงงานแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำนั่นเองค่ะค่ะแล้ววิธีการจัดหาแรงงานของแต่ละธุรกิจในแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างคะคุณสุริดาค่ะหากพูดถึงการจัดหาแรงงานนะคะก็มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศที่กำลังพัฒนาก็จะเน้นในเรื่องของcorporate brandingนะคะคือภาพลักษณ์ชื่อเสียงแล้วก็ความมั่นคงขององค์กรขณะเดียวกันพอมาเปรียบเทียบในกลุ่มของประเทศที่เจริญแล้วก็จะเน้นในเรื่องของเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการต่างๆนะคะแต่วิธีแล้วก็ช่องทางในการสรรหาเนี่ยมีแนวโน้มใกล้เคียงกันนั่นคือในปัจจุบันนะคะมีการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของระบบฐานข้อมูลที่มากขึ้นนะคะมีการสรรหาบุคลากรผ่านทางช่องทางที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะอย่างเช่นจ็อบบอร์ดแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆค่ะแล้วแรงงานไทยอะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนตอนนี้ถือว่าศักยภาพของเราเป็นยังไงเราถือว่าได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆไหมคะโอเคในส่วนของแรงงานไทยนะคะเราต้องมาดูก่อนว่ามันมีเกณฑ์ชี้วัดอะไรบ้างนะคะหลักๆถ้าเราเจาะเข้าถึง DNA ของตลาดแรงงานอาเซียนนะคะก็จะเจออยู่2จุดนั่นคือในเรื่องของปริมาณแรงงาน2เนี่ยก็คือจะเป็นต้นทุนค่าแรงซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆถามว่าอยู่ในระดับกลางๆจากอะไรบ้างนะคะจุดที่เราได้เปรียบเนี่ยคงต้องบอกว่าเราเป็นฐานการผลิตสินค้าและขณะเดียวกันก็ยังเป็นศูนย์กลางทางโทรคมนาคมสาธารณูปโภคของเราเนี่ยก็มีความทั่วถึงขณะที่ระบบในเรื่องของการธนาคารเราก็เข้มแข็งมากแล้วเราก็ไม่ได้เสียเปรียบใครเลยเรื่องของจำนวนแรงงานและที่สำคัญเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกทางด้านการค้าและการลงทุนที่สูงนะคะแต่มามองถึงจุดที่เราจะเสียเปรียบนะคะก็ต้องบอกว่าแรงงานของเราส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในภาคเกษตรซึ่งอาจจะมีการขาดทักษะนะคะแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของภาษาอังกฤษที่เราใช้สื่อสารกันนะคะต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยมีเพียง 10% ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเจรจาธุรกิจได้ซึ่งต้องบอกว่าเราอยู่ในอันดับที่5ของอาเซียนนะคะขณะเดียวกันแรงงานขั้นต่ำเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะโดนผลกระทบเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองนะคะซึ่งโดยสรุปเนี่ย
ดิฉันขอพูดว่าประเทศไทยแรงงานไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดนะคะแต่การที่เราจะคว้าโอกาสในตลาดแรงงานอาเซียนซึ่งโตขึ้นนะคะถึง10เท่านี้ได้หรือไม่นะคะเราคงจะต้องมีการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและกำลังแรงงานแบบบูรณาการนะคะดิฉันมั่นใจว่าตรงนี้จะทำให้เราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างแน่นอนค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนมากเลยค่ะขอบคุณคุณศิริดามากนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรามาฝากกันนะคะเมื่อก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงานอาจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นนะคะเช่นระดับหัวหน้าแต่ว่าตอนนี้ค่ะหลังจากที่มีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการนะคะการเคลื่อนย้ายแรงงานก็เกิดขึ้นได้มากขึ้นซึ่งแรงงานไทยเราก็ถือว่ามีศักยภาพไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นในอาเซียนแต่ก็จำเป็นที่ต้องเพิ่มศักยภาพของตนเองเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้คืออาเซียนอัปเดตที่เรามาฝากกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าอย่างต่อกับคุณเจริญค่ะ